และการอ่านชื่อของอาซิดที่ลงท้ายคำว่าพีริดนี้ผู้อ่านต้องสังเกตว่าอาซิดดังกล่าวเป็นอาซิดที่บ่มีตัวโอไปอยู่นำนะจะอ่านเป็นหลักคำว่าฮีริดนะเอาเบิ่งนำกันเนาะ FOF นี่เขาอ่านว่าอาซิดฟูออฮีริดนะ HBR อ่านว่าอาซิดบรมฮีริดนะทีนี้จะอ่านว่า H2S อ่านว่าอาซิดซุลฟูฮีริดนะต่อไปนะ HCL จะอ่านว่าอาซิดกลอฮีริดนะ HI จะอ่านว่าอาซิดอีโอดฮีริดนะเขาก็อ่านไปตามตัวธาตุมูลเคมีเนาะแต่เขาลงท้ายคำว่าฮีริดเนาะพวกนี้เป็นพวกที่บ่อบรรจุออกซิเจนนะอ่านอย่างนี้ได้ไปต่อข้อ4จำ2นี่คืออาซิดที่ลงท้ายด้วยสระเออร์นะสระเออร์เนาะจะมีพวกนี้นะมีพวกโอนี้สูงสุดมีแต่ฮอ3นะต่อแล้วเขาจะอ่าน C HClO จะอ่านว่าอาซิดฮีโปกลอเรอร์นะ HClO2 อ่านว่าอาซิดกลอเรอร์นะ HNO2 อ่านว่าอาซิดนิเตอร์โอเมนิตรีเด้อโอเมนิตรีเนาะนิเตอร์เนาะพอมีสระเออเด้อเนาะต่อไป H2O เนาะ SO3 อ่านว่าอาซิดซัมโฟเลอร์นะอาซิดซัมโฟเลอร์นะจื้อให้ได้เนาะต่อไปไปเรียนรู้ในข้ออาซิดที่ลงท้ายด้วยสระอิดนะสระอิดจะมีพวกนี้นะพลังสังเกตเนาะจะมี3ขึ้นไปนะ3ขึ้นไปตัวโอเนาะโอขึ้นไปนะโอเคจะอ่านว่า HNO3 อ่านว่าอะซิลิติกนะ H2CR OC อ่านว่าอะซิดโบรมิด H2CO3 อ่านว่าอะซิดกัสโบนิดนะ H3BO3 อ่านว่าอะซิดบอริดH2SOC อ่านว่าอาซิดซัมโฟริก H2SiO3 อ่านว่าอาซิดซิลิซิดนะ H3POC อ่านว่าอาซิดฟอสฟอริกนะอันนี้แมนอาซิดที่ลงท้ายด้วยสระอิดนะพลันไปเล่าไปจื้อก็ได้เนาะไปต่อในข้อต่อไปนะคืออาซิดที่มีออกซิเจนหลายกว่าปกตินะหลายกว่าปกติก็หมายความว่าเขาจะมีขึ้นด้วยตัวโอที่มีอะตอมมี4ขึ้นไปนะ4ขึ้นไปคือตัวนี้เขาจะอ่านว่า HClOC อ่านว่าอาซิดแปกโกลอริดนะอาซิดแปกโกลอริดนะ HIOC อ่านว่าอาซิดแปกดีโอดริดHN NOC อ่านว่าอาซิดแปกมังกานิด H2CR2O7 อ่านว่าอาซิดดีกรเมตอันนี้เป็นการอ่านชื่อของอาซิดเนาะหรือการอ่านชื่อของอาซิดให้ผลันแต่ละคนไปจำแนกให้ได้เนาะอาซิดที่ลงท้ายด้วยคำว่าฮีริดมีพวกใดๆนะอาซิดที่ลงท้ายด้วยสระเออมีอาซิดพวกใดๆนะอาซิดที่ลงท้ายด้วยสระอิดเนี่ยมีอาซิดมีชื่อตัวใดๆมีธาตุใดๆเนาะแล้วก็อาซิดที่หลายกว่าปกติเนาะจะมีคําว่า8เนาะ8แล้วก็จะอ่านด้วยตัวอื่นคาวาริต่อไปนะแต่ละคนไปอ่านไปเล่าให้ได้เนาะเกี่ยวกับตัวนี้เนาะแต่ละคนให้เอาใจใส่ตื้มเนาะเกี่ยวกับการเล่าถ้าประหลาดบ่ได้ตัวนี้เนาะเวลาไปเขียนสมบูรณ์เคมีประหลาดจะเขียนศูนย์สูตรเคมีบ่ถือเพื่อเขียนสมบูรณ์บ่ได้นะไปต่อในข้อที่5ข้อที่5เป็นสมบูรณ์เคมีนะจำเป็นที่สุดเนาะเกี่ยวกับสมบูรณ์เคมีเนาะแต่ก่อนจะเข้าสู่สมบูรณ์เคมีนี้พวกเราต้องรู้คําว่านิยามก่อนเนาะนิยามถ้าพวกเราบ่ได้นิยามแล้วพวกเราจะเขียนสมบูรณ์บ่ได้เนาะแล้วก็หลังจากที่รู้นิยามแล้วพวกเราต้องรู้สูตรเคมีที่พวกเราจะนํามาเขียนนั้นเนาะว่ามันเกิดปฏิกิริยาบ่
หรือบ่เกิดปฏิกิริยาร้านต้องไปฮู้อีกอย่างนึงกันเนาะเอาเอาไปเฮ็ดนํากันเลยข้อก่อไก่เนาะอาซิดเกิดปฏิกิริยากับบาเซอร์จะได้เกลือพวกน้ําหรือจะอ่านว่าปฏิกิริยาจาวนะปฏิกิริยาจาวนะเวลาสังเกตเนาะในข้อก่อไก่นี้เพิ่นบอกว่าอาซิดเนาะเกิดปฏิกิริยากับบาเซอร์จะได้เกลือเลยน้ำนะเกลือโบราณจะเอ้เกลือนี่งงเลยเกลือนี่นะเกลือมันจะใส่เกลือนี่เขาจะเขียนสูตรใดๆอาจารย์เกลืออ่าเกลือนี่แมนอิออนบวกไปจับกับอิออนลบเนาะที่เป็นโลหะครับอะโลหะนะจืดนะอาจารย์ยกตัวอย่างสองสองสมผลมาเนาะคือ NO H บวกให้ HCl เนาะการคูณตัวนี้จะมีสมบูรณ์คืออันนี้เป็นตามนิยามนะอันนี้ยามนะถ้าโบราณบ่เฮ็ดตามนิยามโบราณสมหารน้ําไส้ตัวอื่นมาแก้ก็ได้นะด้วยเขาจะเอานอกไปจับกับนอกเอาในไปจับกับในชูฮิโดรซินนี่ไปจับกับโอนี่จะได้น้ํานะก็คือ NaCl ก็เขียนปกติได้ตัวนี้นะแล้วก็ OH ไปจับกับ H จะได้ฐานน้ําอยู่นี่นะน้ําอยู่นี่นะง่ายๆแบบนี้เนาะเอาต่อไปเขาบอกคุณปฏิบัติที่เก่าก็คือเขาจะนอกไปจับกับนอกนี่จะได้น้ำอยู่นี่นะน้ำอยู่นี่เอาตัวในนี่คูณกับตัวในนี่จะได้อยู่ตัวนี้นะการเขียนแต่การเขียนตัวนี้โบราณต้องจื้อค่าเคมีก็ได้ถ้าโบราณไม่จื้อค่าเคมีโบราณไปเขียนบ่ได้นะสมบูรณ์ตัวนี้นะถ้าเขียนสมบูรณ์บ่ถูกแล้วเวลาไปสร้างสารสมบูรณ์ก็สร้างสารบ่ถูกนะบ่ถูกกันเด้ออันนี้วิธีการเขียนในกรณีคืออาซิดเกิดปฏิกิริยากับบาเซอร์เนาะจะได้เกลือบวกน้ำหรือจะเอิ้นว่าปฏิกิริยาจาวนะไปต่อนะข้อคอเนาะคืออาซิดปฏิกิริยากับออกซิดบาเซอร์นะจะประกอบเป็นเกลือบวกน้ำเช่นเดียวกันอันนี้หมายความว่าเขาจะมีอาซิดเนาะไปเกิดปฏิกิริยากับออกซิดบาเซอร์หรือจะเนาะออกซิดโลหะนะออกซิดโลหะเนาะก็คือว่าอันนี้โบราณเฮ็ดปฏิบัติคืออาจารย์บอกอันเนาะก็คือว่าเอาตัวนี้จับกับตัวนี้ก็ได้มันจะได้ฐานนี้มันบ่นี่เอาจากฮิโดรเซนมาจับกับโอนี่ก็จะได้น้ำนี้นะหรือประหลาดจะเฮ็ดตามนิยามที่เพิ่นเขียนมาได้ก็ได้บ่ได้ผิดอันเดียวกันเนาะมันยังมีเทคนิคในการเขียนนะในการเขียนอย่าลืมเนาะค่าเคมีของมันถ้าบ่จื้อค่าเคมีเวลาไปเขียนก็เขียนบ่ถูกนะเดี๋ยวบ่ถูกได้นะทีนี้คือกันเนาะอะซิดคลอไฮดริดนี่เกิดปฏิกิริยากับออกซิดบาเซอร์นี่คือออกซิดกันซีออนตัวนี้นะก็คือเอาตัวนี้จับกับตัวนี้เลยเอาจะได้ฐานนี้ขึ้นมานะแล้วก็ฮิโดรเซนมาจับกับโอนี้มันจะกลายเป็นน้ำแบบนี้นะแต่อย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมการเขียนสมบูรณ์เคมีอาจารย์ที่เอาอะซิดนะอะซิดซัลฟูริกนี้มาจับกับบาลิออมออกซิดจะไปเขียนจริงสินะอย่าไปเขียนจังซี่ล่ะอย่าไปเขียนได้ผิดได้นี่อย่าไปเขียนจักเทื่อนะอย่าไปเอาตรงเขียนธาตุที่เป็นโลหะเป็นอิออนบวกก่อนนะจึงนําเอาอิออนลบไปเขียนที่หลังนะตามสมบูรณ์นี้เนาะนี่โบราณสังเกตเห็นว่าทุกครั้งจะเอาอิออนบวกไปเขียนขึ้นก่อนเทื่อนะขึ้นก่อนทุกเทื่อนะจึงเอาอิออนลบไปเขียนที่หลังนะได้ไปเข้าใจเนาะที่เกิดการเขียนสมบูรณ์เคมีได้ไปต่อข้อคอนะมันบอกว่าอาซิดจำนวนหนึ่งเนาะปฏิกิริยากับโลหะปฏิกิริยาโลหะอยู่ต่อหน้าของฮิโดรเซนในแถวเคลื่อนไหวของเคมีโลหะจะเป็นเกลือบวกฮิโดรเซนข้อนี้พวกเราจะได้จือนะคือว่าอาซิดไปเกิดปฏิกิริยากับโลหะนี่นะเนาะมันจะแบ่งออกเป็นหลายฐานคือประหลาดนะเคนี่ตัวนี้นี่มันจะมีตัวยูฮิโดรเซนกับตัวโมยูฮิโดรเซนคําว่ายูนี่ประหลาดเข้าใจบ่คํายูคําว่ายูนี่หมายความว่ามันเกิดปฏิกิริยาเคมีนะมันเกิดปฏิกิริยาเคมีแสดงว่าพวกนี้นะพวกนี้จะเป็นพวกโลหะที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับอาซิดได้นะแล้วพวกนี้จะเป็นพวกที่บอยูฮิโดรเซนนี่หมายความว่าเมนธาตุเคมีของโลหะที่บ่สามารถจะเกิดปฏิกิริยากับอาซิดได้เนาะพวกนี้ไปผสมหรือไปเกิดปฏิกิริยาเคมีของอาซิดนี้